ุดเศร้าตั๊กสิริพรโพสต์แจ้งข่าวร้ายสูญเสียคนสำคัญในชีวิตตั๊กสิริพรอยู่ยอดโพสต์อินสตาแกรมทักนูอีพูเป็นภาพหน้าจอสีดำพร้อมให้รายละเอียดว่าหลวงพ่อพยนต์แห่งวัดหลายหนองหมีจังหวัดพิจิตรซึ่งท่านเป็นหลวงพ่อที่พี่ตั๊กรักเคารพบูชามากๆพี่ตั๊กเป็นลูกสาวบุญธรรมของท่านและท่านได้มรณภาพเมื่อคืนประมาณตี 3-4 ท่านอายุ79บวชมา50พรรษาบรรพชาตอนอายุ29จริงๆวันนี้พี่ตั๊กตั้งใจจะไปทำบุญถวายเพลงกับท่านซึ่งนัดไว้ล่วงหน้าแล้วแต่กลับไปแหนววันที่ท่านมรณภาพซึ่งตรงกับวันนี้พอดีรู้ข่าวตอนเช้านี้เสียใจมากเสียใจที่สุดเหมือนท่านดลจิตดลใจให้เรามาหาในวันสุดท้ายของท่านลูกจะไม่ลืมคำสอนของหลวงพ่อที่ได้เทศนาสอนลูกในวันนั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงยังไม่เหน็ดเหนื่อยท่านเมตตาพี่ตั๊กมากลูกยังจำได้เลยครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวในชีวิตที่ได้พบหลวงไพ่ป้อหลวงพ่อยังพูดไว้ว่าไม่รู้จะอยู่ถึง80หรือเปล่านะและสุดท้ายนี้ขอให้ดวงพระวิญญาณของหลวงพ่อได้ไปสู่พระนิพพานดังที่หลวงพ่อตั้งใจไว้เจ้าข้าลูกจะจดจำคำสอนทุกคำที่หลวงพ่อได้สอนไว้ลูกจะเป็นคนดีทำบุญทำทานทำนุบำรุงศาสนาตราบชั่วชีวิตนี้เลยค่ะ